สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้ก็ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยเรามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้อาจจะทำให้เราหายช้าหรือกลายเป็นแผลเป็นได้หรือกลายเป็นพังผืดได้ปัจจัยเสี่ยงดังนั้นมีอะไรบ้างคือ1เป็นผู้สูงอายุ2เราสูบบุหรี่กินเหล้าจัดนะฮะหรือ3ตอนมาเนี่ยเราแย่มากหรือเราเป็นเยอะต้องนอน ICU ต้องใส่ไฮฟลูหรือใช้เครื่องช่วยหายใจหรือนอน ICU นานนะครับหรือระหว่างนอนเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนเช่นมีปอดติดเชื้อมีปอดแตกปอดรั่วนะครับอันนี้เราจะเจอว่ากลุ่มพวกนี้เป็นนานเป็นหายช้าแล้วก็อาจจะมีร่องรอยของพังผืดปอดได้นะครับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ผมเชื่อว่าเราคงอยู่ในตะกร้า80กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีอะไรงั้นส่วนใหญ่เราไม่ลงเอยแย่หรอกครับสบายใจได้ทีนี้ก่อนอื่นจะไปถึงหัวข้อต่อไปเท้าความนิดนึงภาษาชาวบ้านนะครับอยากให้เรารู้นิดนึงว่าเวลาโควิดมันลงปอดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นระยะยังไงก็ระยะแรกก็เป็นระยะที่มันติดเชื้อนะครับเชื้อลงไปอยู่ในเยื่อบุมันเกิดการผลิตเกิดการอักเสบขึ้นระยะ2เนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะการอักเสบแล้วนะครับระยะแรกเป็นระยะติดเชื้อระยะ2เป็นระยะอักเสบก็คือมีสมองระพูมีสารอักเสบตุ้มต้ามตุ้มต้ามใช่ไหมครับปอดอักเสบมากเข้าสู่ระยะ3ระยะ3คือระยะเริ่มเป็นแผลละเหมือนกับเวลาเราเป็นแผลเป็นตามผิวหนังเนี่ยนะฮะมีเนื้อชมพูชมพูมีเนื้อสดมีแผลเป็นออกนอกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ระยะสุดท้ายก็จะเป็นระยะเริ่มแผลพวกนั้นมันเริ่มแห้งเริ่มกรอบกลายเป็นพังผืดก็จะแบ่งเป็นระยะอย่างนี้นะครับสมมติว่าชาวบ้านต้องรู้ไหมไม่ต้องรู้ก็ได้ครับแต่ให้เข้าใจว่าเวลามันติดเชื้อเนี่ยมันจะเดินทางระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4นะครับดังนั้นทุกคนไม่จำเป็นต้องผ่านระยะนี้นะครับบางคนติดเชื้ออักเสบแล้วจบเลยบางคนติดเชื้อไม่เข้าสู่ระยะอักเสบก็มีนะครับดังนั้นหายไม่หายมันขึ้นอยู่ว่าเราผ่านระยะกี่ระยะถ้ายิ่งผ่านระยะเยอะๆโอกาสเราหายช้าแน่นอนลงปอด